สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาดูล้อจักรยานไฟฟ้าค่ะตัวนี้ไม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่แบบเรามองด้วยตาเปล่าเห็นเลยนะคะล้อนี้ซึ่งช่างทองก็ได้ถอดออกมาดูแล้วนะคะแล้วเราก็เลยจะมาถ่ายทำให้ FC ได้รับชมค่ะนี่นะคะเห็นไหมสังเกตเห็นไหมเอ่ยเนาะขดลวดดำปิดปีเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวช่างทองจะพันใหม่นะคะตัวนี้เนาะนี่ค่ะแล้วก็มีพันใหม่เปลี่ยนเซ็นเซอร์นะคะเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยเดี๋ยวให้ช่างทองรื้อขดลวดก่อนนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาพันขดลวดกันนะคะลงสล็อตแม่เหล็กนะคะตอนนี้ช่างทองพันเป็นชุดสุดท้ายแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวพันขดลวดลงขดแม่เหล็กเสร็จเราก็จะไปใส่เซ็นเซอร์นะคะต่อหัวสายกันค่ะต่อหัวสายแล้วก็ไปใส่เซ็นเซอร์นะคะแล้วก็อาบน้ำยาประกอบรองล้อกันค่ะเนาะนี่คือมอเตอร์บัตเลตนะคะถึงถ้า FC ท่านใดมีล้อนะคะแล้วล้อมีปัญหาก็โทรสอบถามเมียช่างได้นะคะกดไปที่รูปโปรไฟล์จะมีช่องทางการติดต่อนะคะที่ช่างทองพันอยู่คือขดลวดทองแดงนะคะพันเข้าไปนะใช้ลวดทั้งหมดหกเส้นนะคะใช้ลวดทองแดงทั้งหมดหกเส้นนะคะนี่คือมอเตอร์บัตเลตหรือว่ามอเตอร์ล้อจักรยานไฟฟ้านะคะแต่ละล้อก็ขดลวดก็เบอร์ลวดไม่เท่ากันนะคะรอบของเบอร์ขดลวดก็ไม่เท่ากันนะคะค่ะเป็นชุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนต่อหัวสายมอเตอร์ตัวนี้กันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อหัวสายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราช่างทองขูดน้ำยาขดลวดก่อนนะคะค่ะตอนนี้พันมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วช่างทองก็จะต่อหัวสายนะคะสีน้ำเงินเป็น W สีเหลืองเป็น V นะคะแล้วก็สีเขียวก็จะเป็น U ค่ะนี่คือมอเตอร์บัตเลตนะคะหรือว่ามอเตอร์ล้อจักรยานไฟฟ้านะคะรุ่นนี้14นิ้วค่ะพันยากนะคะค่อนข้างซับซ้อนเนาะรุ่นนี้ช่างทองได้เพิ่มรอบให้ลูกค้าด้วยนะคะค
เชื่อเราก็เชื่อมบัตรกีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เมียช่างก็ถ่ายทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะให้สำหรับให้ FC ที่สนใจเนาะและหาที่ซ่อมนะคะก็สามารถส่งซ่อมได้นะคะอันนี้คือสายรวมนะคะถ้า FC ดูหลายๆคลิปก็จะมีสายรวมทุกล้อเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเชื่อมหัวสายเสร็จแล้วเราก็จะเก็บความเรียบร้อยค่ะเนาะใส่ปลอกสายเก็บความเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาอัดซิลิโคนแล้วอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะไปเชื่อมสายเซ็นเซอร์นะคะเนาะก็มาถึงขั้นตอนการใส่เซ็นเซอร์แล้วจ้าใส่บวกก่อนจ้าเชื่อมที่ปลายสายก่อนนะคะเชื่อมที่ปลายสายก่อนนะคะบวกแล้วก็จิ้มลงลบจ้าตามด้วยลบตอนนี้เรากำลังใส่เซ็นเซอร์มอเตอร์บัตเลตอยู่นะคะบัตรกีสายนะคะลบเสร็จแล้วก็มาใส่สาย ABC นะคะเริ่มจากสีเขียวนะ A เป็นสีเขียวนะคะเซ็นเซอร์แต่ละตัวกับล้อแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจำข้อมูลเราต้องมีข้อมูลอย่างชัดเจนนะคะไม่อย่างนั้นอ่ะล้อก็ไม่หมุนนะคะตัวนี้คือล้อจักรยานไฟฟ้าเนาะB ค่ะ B สีเหลืองนะคะตัวนี้ล้อ14นิ้วค่ะรุ่นนี้ถ้าใครได้ดูต้นคลิปจะเห็นนะคะว่ามอเตอร์ไหม้มาเลยนะคะเนาะขดลวดเป็นสีดำเลยนะคะมีกลิ่นไหม้เลยค่ะพอเปิดฝาออกมาก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอช่างทองอัดซิลิโคนนะคะแล้วเราก็จะไปอาบน้ำยามอเตอร์ตัวนี้กันนะคะก็อาบด้วยวานิสแห้งเร็วค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีตอนอาบน้ำยาเลยจ้าเดี๋ยวช่างทองจะเก็บรายละเอียดแล้วก็อัดซิลิโคนนะคะThank you.
ค่ะเดี๋ยวเรามาอาบน้ำยากันเลยจ้าตอนนี้ท่านทองกำลังอาบน้ำยาวานิชแห้งเร็วนะคะน้ำยาตองหนึ่งเนาะคุณจ้าก็อาบแบบนี้เลยค่ะเนาะคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวเมียช่างขออนุญาตตัดคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อไม่ให้คลิปเป็นยาวเกินไปจนเกินไปเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกัน EP 2นะคะ EP 2ก็จะเป็นการลองมอเตอร์บัตเลตตัวนี้นะคะเนาะลองกับกล่องที่ร้านนะคะว่าจะหมุนไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเนาะตอนนี้เราพันมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เซ็นเซอร์แล้วนะคะแล้วอยู่ในขั้นตอนอาบน้ำยานะคะรอน้ำยาแห้งนะคะเอามอเตอร์ไปอบนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP 2เป็นการประกอบล้อมอเตอร์บัตเลตตัวนี้นะคะแล้วก็ลองค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ FC ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่รูปโปรไฟล์เมียช่างนะคะจะมีรูปมีเบอร์โทรมี LINE แอดให้แอดนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปซ่อมอะไรและมีเคล็ดลับอะไรดีๆมาบอกก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างด้วยค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกท่าน